22จังหวัด26เขตต่างก็ลงหาเสียงกับประชาชนโดยมีแกนนำของพรรคการเมืองนั้นลงไปช่วยหาเสียงกันอย่างคึกคักการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมส.ส.ที่จังหวัดอุบลราชธานีในส่วนของพรรคเพื่อไทยซึ่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงพร้อมด้วยนายจตุพรพรหมพันธ์และนายณัฐวุฒิใสเกื้อแกนนำคนสำคัญของพรรคลงพื้นที่หาเสียงให้กับนายกิตติพงษ์เทียมสุวรรณผู้สมัครเลือกตั้งส.ส.เขต3จังหวัดอุบลราชธานีบริเวณหน้าอำเภอน้ำยืนซึ่งมีการชูนโยบายกองทุนหมู่บ้านพักหนี้เกษตรกรเงินทุน SME และ SML และรักษาพยาบาลฟรีพร้อมกับกล่าวโจมตีรัฐบาลว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมซึ่งคาดว่าจะได้ที่นั่งส.ส.ในภาคอีสานไม่ต่ำกว่า5คน